الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับพี่น้องครับวันนี้ผมยกหนึ่งท่านเรื่องราวของซอฮาบะที่จะมาเล่าให้พี่น้องฟังในค่ำคืนนี้เราจะอยู่ไปพร้อมๆกับซอฮาบะที่มีชื่อว่าท่านนะครับซะอีดบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเราจะอยู่กับท่านซะอีดบินอัสนะครับในค่ำคืนนี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเวลาเราเอ่ยท่านซะอีดบินอัสเนี่ยนะท่านซะอีดเนี่ยเป็นซอฮาบะที่ผมขออนุญาตเอ่ยวีรกรรมหรือความโดดเด่นของท่านก่อนท่านเป็นซอฮาบะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีทํานองหรือน้ําเสียงสำนวนสำเนียงในการอ่านกุรอานนะครับในการอ่านอัลกุรอานในการพูดจาเนี่ยเหมือนกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากที่สุดจากบรรดาซอฮาบะทั้งหมดนั่นคือท่านซะอีดบินอัสในค่ําคืนนี้ท่านซะอีดบินอัสพี่น้องครับพี่น้องเป็นชาวกุเรชนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะรู้เรื่องราวของท่านเนี่ยเรารู้จักบิดาของเขาก่อนของท่านพ่อของท่านซะอีดเนี่ยก็ชื่ออัลอาสนั่นเองอาสเนี่ยก็คือพ่อของท่านซะอีดอาสเนี่ยนะครับพี่น้องแต่ตัวของอาสซึ่งพ่อของซะอีดเนี่ยอาสไม่ได้เป็นมุสลิมและไม่ได้เป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่เป็นไรนะครับพี่น้องกลับเป็นศัตรูกับมุสลิมศัตรูกับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเช่นกันนะอัลอาสเนี่ยพ่อของท่านซะอีดเนี่ยเป็นศัตรูอิสลามต่อสู้รบทำร้ายบรรดามุสลิมในยุคของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกระทั่งในวันหนึ่งพี่น้องในสงครามบะดัดอัลอาสเนี่ยก็ออกมาต่อสู้นะออกมาต่อสู้กับบรรดามุสลิมในสงครามครั้งนั้นและอาสเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นคนที่ตัวใหญ่เป็นคนที่มีกำลังมากเป็นคนที่เป็นนักรบนะอาสเดินออกมาหน้าแถวของชาวกุเรชนะของบรรดามุชริกีนมักกะแล้วก็มาท้าทายบรรดามุสลิมว่าใครจะสู้กับฉันพี่น้องอาสเป็นคนตัวใหญ่และเป็นนักรบที่เก่งมากอาสตะโกนใส่ต่อหน้าบรรดามุสลิมทั้งหมดว่าใครจะสู้กับฉันใครจะสู้กับฉันพี่น้องเชื่อไหมว่าคนที่เดินออกไปหน้าแถวจากบรรดามุสลิมคือใครนั่นคือเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอาลีบินอบีตอเลบออกไปข้างหน้าอาลีบินอบีตอเลบท้าอาสคนนี้ต่อสู้ตัวต่อตัวนี่คือความกล้าหาญของท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับนี่คือความกล้าหาญของท่านอาลีบินอบีตอเลบรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับเมื่ออาลีออกไปอย่างนั้นเนี่ยอาสเห็นอาลีเป็นเด็กอาสบอกฉันไม่อยากจะสู้กับเจ้าแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าท่านอาลีตอบยังไงท่านอาลีได้ตอบกับอัลอาสว่าแต่ฉันเนี่ยอยากจะสู้กับเจ้าสุดท้ายพี่น้องที่รักครับอัลอาสกับท่านอาลีบินอบีตอเลบจึงประลองกันตัวต่อตัวระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กแต่ขณะสู้กันพี่น้องที่รักสุดท้ายที่สุดอัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือให้ท่านอาลีมีชัยชนะเหนืออัลอาสอัลอาสจึงเสียชีวิตด้วยการถูกสังหารจากท่านอาลีบินอบีตอเลบเด็กหนุ่มคนนั้นนะครับเมื่ออาสตายเนี่ยพี่น้องนะตอนนั้นท่านซะอีดเนี่ยอายุเพียงแค่2ขวบเท่านั้นเองนะครับอัลอาสเสียชีวิตลงในสนามรบเนี่ยในฐานะที่เป็นมุชริกีนในฐานะที่เป็นศัตรูต่อสู้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมไม่เป็นไรนะครับเข้าใจแต่ยังเป็นศัตรูและต่อสู้กับบรรดามุสลิมต่อสู้กับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่อัลอาสเสียชีวิตเนี่ยท่านซะอีดตอนนั้นอายุแค่2ปีแค่นั้นเองกลายเป็นเด็กกำพร้าเมื่อกลายเป็นเด็กกำพร้าครับพี่น้องใครจะมาเลี้ยงดูซะอีดต่อไปนะใครจะเอาเด็กกำพร้าคนนี้เนี่ยไปเลี้ยงดูต่อแน่นอนพี่น้องอัลลอฮ์จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้คนเสมอท่านซะอีดบินอาสจึงถูกส่งต่อให้กับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาชาอัลลอฮ์พี่น้องครับท่านอุสมานเนี่ยเป็นคนที่รับหนุกเด็กน้อยซะอีดไปเลี้ยงดูต่อไปทำไมท่านอุสมานจึงรับท่านซะอีดไปเลี้ยงดูพี่น้องครับเพราะท่านอุสมานบินอัฟฟานมีสายสัมพันธ์เครือญาติใกล้ชิดกับอัลอาสนะเป็นญาติใกล้ชิดเป็นกอรอบะเป็นญาติพี่น้องที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกันดังนั้นเมื่ออัลอาสเสียชีวิตท่านอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงรับตัวเด็กน้อยซะอีดมาเลี้ยงดูในการเขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นลูกคนนึงเลยนะและซะอีดจึงได้เปรียบกับเด็กอื่นๆพี่น้องเพราะท่านซะอีดได้มาอยู่กับท่านอุสมาน1ซึมซับในอัคลากมารยาทของท่านอุสมานบินอัฟฟานซึมซับในความดีงามของท่านอุสมานบินอัฟฟาน ซึมซับในการปฏิบัติศาสนกิจที่เคร่งครัดของท่านอุสมานบินอัฟฟานและยังได้รับการดูแล
จากภรรยาของท่านอุสมานบินอัฟฟานพี่น้องครับภรรยาของท่านอุสมานบินอัฟฟานเรารู้ว่าคือใครนั่นคือลูกสาวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงรุกัยยะและท่านหญิงอุมมุกัลซูมท่านอุสมานจึงได้รับฉายาว่าซุนนูไรน์เจ้าของรัศมี2ดวงเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากท่านอุสมานแต่งงานกับท่านรุกัยยะหลังจากท่านหญิงรุกัยยะเสียชีวิตเนี่ยนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงให้ท่านอุสมานเนี่ยแต่งงานกับลูกสาวอีกคนของท่านคือท่านหญิงอุมมุกัลซูมนะแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุกัลซูมต่อไปเมื่อแต่งงานกับท่านหญิงอุมมุกัลซูมพี่น้องอุสมานบินอัฟฟานรอฎิยัลลอฮุอันฮุจึงได้รับฉายาว่าเจ้าของรัศมี2ดวงนะครับพอได้แต่งงานกับลูกสาวท่านนบีทั้ง2คนเลยจนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับว่าถ้าท่านมีลูกสาวอีกท่านก็จะให้แต่งงานกับท่านอุสมานอีกนี่คือความดีงามของท่านอุสมานบินอัฟฟานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยอมรับในตัวท่านนะครับท่านซะอีดเด็กน้อยพี่น้องอายุ2ขวบมาอยู่ภายใต้การดูแลของท่านอุสมานมาอยู่ภายใต้การดูแลของท่านหญิงรุกัยยะมาอยู่ภายใต้การดูแลท่านหญิงอุมมุกัลซูมต่อท่านซะอีดจึงเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นเด็กที่มีคุณภาพมากๆเพราะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อเติบโตขึ้นมาพี่น้องที่รักครับท่านซะอีดบินอาสเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความฉายแววตั้งแต่เด็กว่าท่านจะเป็นคนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตและจะเป็นคนที่อยู่ในระดับสูงในอนาคตนะครับท่านซะอีดจึงเติบโตขึ้นมาและได้เรียนรู้อัลกุรอานจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยตัวของท่านเองนะครับมาชาอัลลอฮ์มาพี่น้องท่านซะอีดเรียนในระบบแบบตะลักกีตะลักกีคืออะไรพี่น้องคือการนั่งต่อหน้าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอ่านอัลกุรอานศึกษากุรอานจากปากท่านรอซูลด้วยตัวของท่านซะอีดเองนี่คือเนียมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องที่อัลลอฮ์ให้กับท่านซะอีดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุเติบโตพี่น้องด้วยบรรยากาศการทำอิบาดัตเติบโตด้วยกับการเรียนท่องจำอัลกุรอานเติบโตด้วยกับการเรียนอัลกุรอานจากปากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซะอีดจึงเป็นหนึ่งในบรรดาฮาฟิซนักท่องจำอัลกุรอานในสมัยท่านนบีในสมัยคอลิฟะท่านซะอีดบินอาสคือหนึ่งในนั้นครับพี่น้องอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราดูว่าวันนี้ท่านซะอีดเนี่ยนะฮะถึงแม้คุณพ่อจะไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เสียชีวิตในสภาพที่เป็นมุชริกีนแต่ซะอีดบินอาสกลับกลายได้เป็นมุสลิมและได้รับการเลี้ยงดูจากซอฮาบะห์อุสมานบินอัฟฟานหนึ่งใน10ชาวสวรรค์นะเติบโตในบ้านของท่านอุสมานบินอัฟฟานและได้เรียนรู้อัลกุรอานจากปากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะและยังได้เรียนถึงบุคลิกภาพความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความใจดีและกิริยามารยาทอันงดงามจากท่านอุสมานบินอัฟฟานซะอีดบินอาสจึงเติบโตขึ้นมาอย่างเป็นคนหนุ่มที่สมบูรณ์แบบและไม่ใช่แค่การเรียนอย่างเดียวพี่น้องครับซะอีดบินอาสไม่ได้เก่งแค่การเรียนไม่ได้เก่งแค่การท่องจำอัลกุรอานไม่ได้เก่งแค่เฉพาะในเรื่องของการศึกษาหรือการปฏิบัติอิบาดะห์แต่ซะอีดบินอาสเนี่ยยังเป็นหนึ่งในบรรดานักรบของมุสลิมนะหนึ่งในบรรดานักรบของมุสลิมผมจึงบอกตรงนี้แล้วว่าจุดเด่นของมุสลิมเราเนี่ยนะจุดเด่นของมุสลิมเราทุกคนนะเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีหัวใจที่เขาเรียกว่าต้องเข้มแข็งนะต้องเข้มแข็งเข้มแข็งต่ออะไรเข้มแข็งต่อบททดสอบดุนยาและเมื่อถึงการทดสอบที่เข้มแข็งในเรื่องของสภาพจิตใจมุสลิมก็ต้องมีความเข้มแข็งเช่นกันนะซะอีดบินอาสจึงเขาเรียกว่าเก่งได้ทั้งบุญและทั้งบูเลยนะครับในเรื่องการรบซะอีดก็ไม่แพ้ใครแต่ถ้าในเรื่องของวิชาการท่านซะอีดก็ไม่แพ้ใครเช่นกันและสิ่งที่ซะอีดโดดเด่นอีกหนึ่งอย่างท่านซะอีดเป็นคนที่มีจิตใจดีงามมากๆในเรื่องของการชอบช่วยเหลือคนจนนี่คือจุดเด่นของท่านซะอีดบินอาสพี่น้องที่รักครับชอบช่วยเหลือคนจนท่านซะอีดบินอาสเนี่ยนะครับพี่น้องท่านซะอีดบินอาสเนี่ยนิสัยของท่านอย่างหนึ่งในทุกๆวันศุกร์นิสัยของท่านซะอีดเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าเราจะทำตามได้ดีมากๆซะอีดบินอาสในทุกๆวันศุกร์เนี่ยก็จะทำบุญแจกเอาอาหารเอาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยไปมอบให้แก่คนจนๆโดยที่เขาไม่ต้องมาขอเลยคนจนไม่ต้องเดินมาขอนะครับซะอีดบินอาสเนี่ยพอวันศุกร์จะเอาอาหารจะเอาของเอาทรัพย์สมบัติไปทำบุญแจกจ่ายให้แก่บรรดาคนยากจนหลังจากที่เขาละหมาดวันศุกร์อะไรเสร็จบรรดาคนจนก็ได้รับ
ทรัพย์สินได้รับการช่วยเหลือได้รับอาหารได้รับไอ้นั่นไอ้นี่เขามีความสุขสุขโดยที่ไม่ต้องขอเขาซาอิดบินอาสสอนให้แก่บรรดาอุมมะฮ์อิสลามทุกคนรู้เลยนะครับว่าไม่ต้องรอให้คนมาขอเราหรอกครับคนจนจริงๆบางทีเขาไม่ขอเราหรอกเขามีความละอายคนจนที่เป็นมุมินเขามีความละอายเวลาจะแบมือขอใครดังนั้นคนมีตังที่เป็นมุสลิมคนมีตังที่เป็นมุมินเขาจะต้องสอดส่องดูแลคนยากจนในพื้นที่เพื่อเขาจะได้ช่วยเหลือคนเหล่านั้นอย่างเต็มที่ซะอิดบินอาสชอบในการทำบุญชอบในการให้และซะอิดบินอาสจะเป็นคนให้ที่ไม่คำนวณอะไรทั้งสิ้นเวลาให้ไม่ใช่มาคิดเล็กคิดน้อยพี่น้องว่าจะให้อะไรครับเนี่ยจะให้ยังไงจะให้มากเท่าไหร่ให้แค่นี้ไม่ซะอิดทำบุญโดยไม่คำนวณนับเลยดังนั้นอัลลอฮ์จึงคืนกลับท่านซะอิดแบบไม่ควรคำนวณนับเช่นกันมินไฮซุลายะตะซิบมินไฮซุลายะตะซิบโดยที่ไม่มีการคำนวณนับเลยอัลลอฮ์จะตอบแทนด้วยความแฟร์นะครับพี่น้องเราทำบุญแบบไม่คิดอัลลอฮ์ก็จะคืนกลับแบบพระองค์ไม่คิดคำนวณเช่นกันเราทำบุญอย่างชนิดที่ว่าหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ทำอย่างเต็มที่อัลลอฮ์จะคืนกลับเราอย่างเต็มที่นี่คืออัลญะซาอุบิญินซิลอามัลการตอบแทนจะอยู่ที่การกระทำของเราดังนั้นท่านซะอิดบินอาสจึงทำหน้าที่ตรงนี้พี่น้องในการช่วยเหลือสังคมและให้จริงๆนะครับการให้นี่แหละครับพี่น้องคือจุดเด่นของท่านซะอิดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุผมจะบอกตรงนี้นะครับว่าอัลฮัมดุลิลละห์สองอย่างที่ท่านซะอิดบินอาสจุดเด่นมากๆหนึ่งซะอิดบินอาสเป็นคนที่มีทำนองมีสำเนียงการอ่านอัลกุรอานคล้ายกับท่านนบีที่สุดนะมีสำเนียงการอ่านกุรอานสำเนียงการพูดเหมือนกับท่านนบีที่สุดในบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหมดคือท่านซะอิดบินอาสสองซะอิดบินอาสเป็นคนที่จิตใจดีและชอบทำบุญมากที่สุดเรียกว่ามากหนึ่งในบรรดาจำนวนมากของบรรดาซอฮาบะห์หนึ่งในนั้นคือท่านซะอิดบินอาสชอบในการซอดาเกาะห์ในการทำบุญมากๆนะและความชอบในการทำบุญของท่านพี่น้องที่รักครับท่านซะอิดบินอาสก็เติบโตแล้วก็กลายเป็นอาลิมอุลามะในด้านการชำนาญในเรื่องของการอ่านอัลกุรอานนะซะอิดบินอาสจึงเป็นคนหนึ่งที่ชำนาญในการอ่านอัลกุรอานเป็นฮาฟิซอัลกุรอานเป็นนักท่องจำอัลกุรอานเป็นคนที่อ่านออกมาอย่างถูกต้องและเป็นคนที่สอนคนในการให้เรียนรู้อัลกุรอานซะอิดบินอาสจึงมีฮาละกอห์หรือมีการสอนของท่านเป็นประจำนะครับในมัสยิดท่านจะสอนอยู่ตลอดท่านจะสอนผู้คนเป็นประจำคนก็จะมาเรียนกับซะอิดจนชื่อเสียงของซะอิดเนี่ยขจรไปไกลพี่น้องครับขจรไปไกลมากท่านซะอิดบินอาสจึงได้รับความไว้วางใจจากท่านอุสมานบินอัฟฟานให้เป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่บันทึกวะฮยูเขียนทำมุสฮับเขียนอัลกุรอานนะในยุคของท่านอุสมานบินอัฟฟานหนึ่งในนั้นคือท่านซะอิดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับซะอิดบินอาสจึงชื่อเสียงของท่านในความใจบุญเนี่ยขยายออกไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งพี่น้องครับนี่คือบทเรียนที่เราจะต้องรับฟังแล้วศึกษาว่ามุสลิมมุมินเขาเป็นยังไงนะคนมุสลิมเขาเป็นยังไงซะอิดบินอาสเนี่ยเป็นคนใจดีขนาดนี้เลยนะครับพี่น้องจนชื่อเสียงโด่งดังไปไกลมากในเรื่องชอบช่วยเหลือวันหนึ่งพี่น้องครับนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะสามีภรรยาคู่หนึ่งเป็นคนจนมากๆจนมากๆพี่น้องจนคำว่าจนของสมัยซอฮาบะห์จนสมัยของตะบีอีนเนี่ยคือไม่มีอะไรเลยคือจนแทบจะไม่มีกินเลยพี่น้องเลือดตากระเด็นคือไม่มีกินอะไรเลยของเราวันนี้เราบอกโควิดเราเดือดร้อนเราลำบากแต่อย่างน้อยเราก็มีข้าวสารไว้หุงเราลำบากอย่างน้อยเราก็มีสตังค์บ้างไว้ใช้แต่ซอฮาบะห์บทคำว่าลำบากสำหรับบรรดาซอฮาบะห์คือไม่มีอะไรเลยบรรดาตะบีอีนคือไม่มีอะไรกินเลยไม่มีเลยจนกระทั่งต้องเอาหินเนี่ยมาผูกที่ท้องเพื่อจะให้มันหนักและทวงความหิวเอาไว้สามีภรรยาคู่นี้พี่น้องที่รักครับไม่มีอะไรจะกินบ้านยากจนมากแต่สามีเนี่ยเป็นคนที่หนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปเรียนกับท่านซะอิดเป็นประจำนะไปเรียนกับท่านซะอิดเป็นประจำนะเรียนกุรอานกับท่านซะอิดสม่ำเสมอเรียนตลอดจนวันหนึ่งพี่น้องครับผู้หญิงนะก็คือผู้หญิงนะภรรยาก็บอกกับสามีว่าท่านบอกซะอิดบอกท่านซะอิดถึงความจนของพวกเราท่านไปขอความช่วยเหลือขอบริจาคขอซะดะเกาะห์อะไรจากท่านซะอิดเขาจะได้ให้เรามาบ้างพี่น้องรู้ไหมครับสามีตอบยังไงทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีแล้ว
ภรรยาบอกไปขอสิไปขอซะอิดไปขอบริจาคไปขอซะดะกอฮ์กับท่านซะอิดท่านซะอิดเป็นคนใจดีท่านซะอิดต้องให้สามีคนนี้ด้วยกับอีหม่านพี่น้องครับด้วยกับความศรัทธาพลังอีหม่านในตัวเขาเขาบอกกับภรรยาเลยว่าไว้หักไหยนะจงมีแก่เธอนะเธอจะให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ตกต่ำและต่ำต้อยแล้วขายหน้าอย่างนั้นหรือมุสลิมพี่น้องที่รักอีหม่านที่สมบูรณ์เนี่ยอีหม่านที่เข้มแข็งเนี่ยเขาจะรู้สึกละอายมากเวลาจะไปแบมือขอใครอายมากพี่น้องอายจริงๆสามีถึงจะไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรแล้วแต่จะให้สามีไปแบมือไปขอเขาเนี่ยมุสลิมมีความละอายอย่างสูงมากสามีจึงไม่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่ภรรยาเสนอพี่น้องจะไม่ขอนะจะไม่ขอโดยเด็ดขาดและไอ้ตรงนี้แหละครับพี่น้องท่านนบีจึงเตือนนะมุมินมุสลิมทุกคนนะเกียรติและศักดิ์ศรีเราจะลดลงต่อเมื่อเราแบมือขอใครศักดิ์ศรีเราจะลดทันทีนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับอันอียาซุบิลลาเมื่อใดที่เราเป็นมือล่างและเราวิ่งเข้าหาขอคนศักดิ์ศรีและเกียรติเราจะลดทันทีพี่น้องนี่คือศักดิ์ศรีที่มุสลิมต้องรักษานี่สุดจริงๆขนาดนี้แล้วเนี่ยนะยังไม่ขอพี่น้องไม่ยอมขอท่านซะอิดโดยเด็ดขาดอายแต่พี่น้องที่รักครับสุดท้ายท้ายที่สุดความจนมันหนักขึ้นจนไม่มีอะไรจริงๆจนไม่มีอะไรในบ้านแล้วลำบากขึ้นเรื่อยๆจนวินาทีสุดท้ายที่ว่าเราจบชีวิตแน่ๆเราไม่มีอะไรกินแน่ๆเราไม่มีอะไรอีกแล้วในบ้านถึงเวลานั้นแหละครับพี่น้องคนเป็นสามีจึงตัดสินใจว่าอยากจะขอความช่วยเหลือกับท่านซะอิดอยากจะขอความช่วยเหลือกับท่านซะอิดแหละถึงว่ามันสุดแล้วเอาละครับก็ไปเรียนกุรอานกับท่านซะอิดเหมือนเดิมนี่ดูลักษณะของอัสลัฟุศอลิหนะพี่น้องเรียนกุรอานกับท่านซะอิดเหมือนเดิมนั่งในวงฮะละกอฮ์นะในเรียนกุรอานชายคนนี้ก็นั่งเรียนปกติเวลาเรียนเสร็จแล้วนะครับเวลาเรียนจบแล้วนะลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นก็ลุกกลับบ้านแต่ชายคนนี้ยังนั่งนิ่งอยู่นะฮะชายคนนี้ยังนั่งนิ่งต่อหน้าท่านซะอิดท่านซะอิดมองไปที่ชายคนนี้แล้วก็พูดว่าที่ท่านยังนั่งอยู่เนี่ยท่านมีอะไรจะขอความช่วยเหลือจากฉันใช่ไหมพี่น้องรู้ไหมครับชายคนนี้ตอบยังไงชายคนนี้ไม่ตอบท่านซะอิดเลยเงียบและไม่ตอบอะไรเลยเงียบท่านซะอิดเห็นอย่างนั้นนะครับพี่น้องจึงรับรู้ว่าชายคนนี้มีความอายที่จะเอ่ยถึงที่จะขอคนซะอิดจึงสั่งให้เด็กรับใช้ของท่านที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยออกไปให้หมดนะซะอิดก็บอกพวกเจ้าจงออกไปให้หมดท่านซะอิดก็หันมาพูดกับชายคนนี้อีกครั้งว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลือแล้วเหลือระหว่างท่านกับฉันตอนนั้นท่านบอกฉันมาสิว่าท่านต้องการความช่วยเหลืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับชายคนนี้ทำยังไงชายคนนี้ยังก้มหน้าเงียบไม่กล้าพูดอะไรเลยเงียบมากพี่น้องเงียบไม่กล้าที่จะพูดเอ่ยขอเนี่ยนี่คือศักดิ์ศรีที่เขาจับและเขาไม่ต้องการแบบนั้นจริงๆถ้ามันไม่สุดวิสัยท่านซะอิดเห็นชายคนนี้เงียบพี่น้องและไม่พูดอะไรเลยเงียบซะอิดบินอัสจึงมาชาอัลลอฮ์มากท่านซะอิดจึงดับไฟลงให้มืดเพราะตอนนั้นจุดไฟตะเกียงนะครับพี่น้องท่านซะอิดบินอัสจึงดับไฟตะเกียงเขานี่มืดหมดเลยซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องนี่คือซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะอิดบินอัสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอิดดับไฟจนมืดหมดในบริเวณนั้นซะอิดเข้าไปหาชายคนนี้อีกครั้งแล้วบอกว่าตอนนี้ท่านไม่เห็นฉันแล้วนะท่านไม่เห็นฉันแล้วท่านพูดเถอะท่านอยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรเมื่อนั้นแหละครับพี่น้องชายคนนี้จึงพูดออกมานะความละอายของเขาพี่น้องจะเอ่ยปากขอเนี่ยเห็นหน้าคนยังอายเลยจนท่านซะอิดปิดไฟทั้งหมดไม่ให้เขาเห็นไม่ให้เขารู้สึกอายแล้วก็พูดออกมาชายคนนี้จึงบอกถึงความลำบากของตัวเองพี่น้องนะเมื่อท่านซะอิดได้ยินอย่างนั้นพี่น้องที่รักครับซะอิดจึงปลอบเขาทำใจสบายๆนะไม่ต้องเครียดนะฮาวินอะลัยกหมายถ้าพูดภาษาไทยบ้านเราสบายใจได้นะสบายใจได้และซะอิดจึงบอกว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะในวันพรุ่งนี้เนี่ยท่านมาหาวกเกนหรือตัวแทนฉันนะและฉันจะสั่งอะไรเพื่อจะให้แก่ท่านไปมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องเมื่อวันพรุ่งนี้ถึงวันรุ่งขึ้นชายคนนี้ก็มาหาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเลขาของท่านซะอิดนะครับมาหาเลขาของท่านซะอิด
เลขาท่านซะอีดก็บอกว่าท่านเนี่ยไปหาใครมาสักคนหนึ่งสิไปหาเด็กมาหน่อยไปหาคนมาช่วยยกของหน่อยเพราะท่านซะอีดเนี่ยสั่งให้ฉันเอาของให้ท่านแต่ว่าท่านไม่สามารถจะเอากลับไปคนเดียวได้หรอกไปเรียกคนมาช่วยนะไปเรียกคนมาช่วยนะไปเรียกคนมาช่วยมาช่วยแบกเอากลับไปชายคนนี้ก็นึกในใจนะครับพี่น้องว่าเขาไม่มีลูกน้องเขาไม่มีเด็กรับใช้เขาไม่มีใครเลยนอกจากภรรยาเขาคนเดียวที่เป็นผู้หญิงชายคนนี้ก็คิดพี่น้องที่รักว่าใครจะมาช่วยแสดงว่าซาอิดเนี่ยคงให้พวกแป้งพวกขนมปังพวกอินทผลัมพวกอาหารมาแน่เลยฉะนั้นใครจะมาช่วยฉันแบกชายคนนี้คิดแล้วคิดอีกพี่น้องก็ไม่รู้จะหาใครมาช่วยแบกสุดท้ายก็กลับมาตัวคนเดียวและก็บอกกับเลขาของท่านซาอิดว่าฉันไม่มีคนช่วยแบกฉันไม่มีใครเลยนั่นในครอบครัวฉันในวงพี่น้องฉันไม่มีใครทั้งสิ้นมีภรรยาคนเดียวผู้หญิงแบกไม่ได้แน่นอนดังนั้นฉันจึงมาคนเดียวไม่มีใครจะช่วยฉันพี่น้องครับเมื่อเลขาของท่านซาอิดได้ยินแบบนั้นจึงเด็ก3คนเด็กรับใช้ของท่านซาอิด3คนก็ออกมาแล้วก็ช่วยแบกไอ้กระสอบนี้เลยนะครับให้กับชายคนนี้จนไปส่งถึงบ้านมาชาอัลลอฮ์พี่น้องแบกกระสอบแบกหีบเนี่ยนะจนไปส่งถึงบ้านชายคนนี้ชายที่ยากจนก็บอกกับเด็ก3คนว่าเอาละท่านตั้งของเอาไว้แล้วก็กลับได้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆพี่น้องเด็กรับใช้ทั้งหมด3คนที่ตั้งของลงพูดยังไงรู้ไหมครับว่าเรากลับไม่ได้แล้วเราจะไม่กลับไปที่บ้านของท่านซะอิดแล้วเพราะ ท่านซะอิดเนี่ยสั่งให้พวกเรา3คนเนี่ยคอยมาอยู่รับใช้และเป็นผู้ช่วยเหลือท่านตลอดไปมาชาอัลลอฮ์ซาอิดบินอาดมอบเด็กรับใช้ด้วยมารับใช้แก่คนยากจนคนนี้3คนพี่น้องให้เด็กรับใช้มาเลยถ้าคนมุสลิมเราจะเข้าใจว่าเด็กคิดมัดมาช่วยคิดมัดมาช่วยเหลือมาช่วยงานบ้านมาช่วยทำงานอะไรต่างๆซาอิดให้มาเลยครับ3คนตกใจมากชายคนนี้เปิดหีบออกพี่น้องเปิดถุงกระสอบที่แบกมาเข้าใจว่าเป็นขนมปังเป็นอินผลัมเป็นอาหารเป็นแป้งซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องเปิดออกมาเงิน 30,000 ดิรฮัมอยู่ในกระสอบเรียบร้อยซาอิดบินอาสมอบเงินเนี่ยนะครับพี่น้อง 30,000 ดิรฮัมให้แก่ชายคนนี้เลยตกใจมากพี่น้องชายคนนี้ตกใจมากว่าท่านซาอิดให้ทั้งเงินแล้วให้ทั้งเด็กรับใช้แล้วเพิ่มให้อีกพี่น้องเงินที่ท่านซาอิดให้กับชายคนนี้ชายคนนี้ถึงกับร้องไห้พี่น้องครับร้องไห้ในความประทับใจในการช่วยเหลือที่ท่านซาอิดมีต่อคนจนๆแบบเขานี่คือการช่วยเหลือของมุสลิมที่เข้าใจศาสนาผมถึงบอกให้พี่น้องเข้าใจว่าคนดีๆเนี่ยรวยได้นะพี่น้องมุสลิมต้องรวยนะแต่ต้องรวยบนพื้นฐานของอีหม่านมุสลิมรวยเท่าไหร่และมีอีหม่านมากเท่าไหร่เขาจะช่วยเหลือคนจนมากเท่านั้นแต่วันนี้ถ้ามุสลิมรวยแต่ไม่มีอีหม่านไม่สนใจศาสนาสุดท้ายมันก็จะสบายเฉพาะครอบครัวของเขาเองแต่ถ้ามุสลิมที่รวยแล้วมีอีหม่านมันจะถึงกับคนจนๆแน่นอนพี่น้องเหมือนท่านซะอิดบินอาสที่ร่ำรวยท้ายที่สุดความรวยของเขาถึงแก่บรรดาคนยากจนทั้งหมดพี่น้องบอกอัลฮัมดุลิลละนะครับอัลฮัมดุลิลละซะอิดบินอาสจึงให้ทั้งเด็กรับใช้ให้ทั้งเงินแก่ชายคนนี้ชายคนนี้ร้องไห้นี่ตัวอย่างเรื่องราวระหว่างท่านซะอิดกับชายคนนี้เนี่ยอัลลอฮ์สอนอะไรเราพี่น้องหนึ่งเลยนะฮะทรัพย์สมบัติที่อัลลอฮ์ให้เราเนี่ยทั้งหมดอัลลอฮ์จะสอบในวันกิยามะฮ์ว่าเราใช้จ่ายยังไงบ้างเราช่วยเหลือคนจนหรือไม่เราใช้ไปในทางของอัลลอฮ์หรือไม่นะในเรื่องทรัพย์สมบัติ2ในเรื่องของการจะขอคนพี่น้องอิสลามถือว่ายิ่งใหญ่มากชายคนนี้เนี่ยจนสุดจนไม่มีอะไรกินในเข้าในปากในท้องจนสุดจนไม่มีอะไรเลยถึงจะไปขอซะอิดแต่การขอของเขายังไม่กล้าพูดเลยพี่น้องความอายอีหม่านของเขาเนี่ยเห็นหน้าท่านซะอิดยังไม่กล้าพูดจนท่านซะอิดต้องปิดไฟเพื่อให้เขากล้าที่จะพูดนี่คือความอีหม่านและความละอายของชายประเภทนี้พี่น้องครับของคนมุมินที่มีความละอายค้ำอยู่อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องขอดุอาให้เรามีความละอายแบบนี้นะครับพี่น้องและท่านซะอิดยังคงบริจาคแล้วคงช่วยเหลือสังคมต่อมาตลอดเวลาจนกระทั่งวาระสุดท้ายของท่านซะอิดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุซะอิดบินอาสเสียชีวิตพี่น้องแต่ก่อนจะเสียชีวิตเนี่ยสวยงามมากท่านซะอิดบินอาสเรียกบรรดาลูกๆมาทั้งหมดนะลูกๆของท่านซะอิดนะมาอยู่ต่อหน้าพ่อซะอิดบินอาสผู้เป็นพ่อเนี่ยก็สั่งกับลูกๆว่าหากพ่อเสียชีวิตลงดูนะครับคำที่ซะอิดสั่งอะไรกับลูกๆหากพ่อเสียชีวิตลงนะลูกๆ
สิ่งที่พ่อขอเอาไว้เลยนะครับคืออย่าทิ้งเพื่อนๆของพ่อโดยเด็ดขาดลูกต้องติดต่อเชื่อมโยงสัมพันธ์กับเพื่อนของพ่อตลอดเวลาพี่น้องนี่คือการทำดีต่อพ่อแม่หลังจากพ่อแม่เสียชีวิตหากพ่อแม่เราเสียชีวิตไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ลูกสอนและต้องทำพี่น้องคือการไปเยี่ยมเยียนเพื่อนของพ่อเพื่อนของแม่อย่าขาดนะครับไปเยี่ยมเยียนตลอดสายบินอัสจึงสั่งกับลูกๆว่าอย่าทิ้งนะลูกอย่าให้เพื่อนของพ่อหายไปจากชีวิตจงไปเยี่ยมเยียนติดต่อเพื่อพวกเขาสม่ำเสมอนะและสายบินอัสได้สั่งลูกเอาไว้อีกว่าจงจัดการเรื่องหนี้ของพ่อด้วยหนี้ของท่านไซด์มีประมาณ 300,000 ดิรฮัมพี่น้องครับแต่ไซด์บินอาร์ตด้วยกับชักษิยะและศักดิ์ศรีของท่านเนี่ยท่านสั่งกับลูกๆว่าเงินที่จะใช้หนี้ให้พ่อเนี่ยนะให้เอาที่ดินพ่อขายและเอาเงินไปใช้หนี้นะเมื่อไซด์สั่งจบพี่น้องที่รักท่านก็เสียชีวิตอัลฮัมดุลิลลาห์ฟีซะบิลิลลาห์นะครับเสียชีวิตในทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียชีวิตในสภาพอามัลซอลิฮ์นะเสียชีวิตในสภาพฮุสนุลคอติมาคือการจบชีวิตที่สวยงามหลังจากไซด์เสียชีวิตพี่น้องลูกได้ไปหากับท่านมูอาวิยะบินอบีซุฟยานนะครับแจ้งข่าวให้รู้ว่าท่านไซด์พ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วพี่น้องมูอาวิยะร้องไห้ออกมานะครับในการเสียชีวิตของท่านไซด์แล้วก็ถามไซด์กับถามกับลูกๆว่าพ่อเจ้ามีหนี้อะไรเท่าไหร่เมื่อลูกบอกไป 300,000 ดิรฮัมพี่น้องท่านมูอาวิยะห์บอกเลยว่างั้นนี่ซะอิดฉันจะเป็นคนจ่ายให้เองนะจะเป็นคนจ่ายนี่ให้พี่น้องเชื่อไหมครับลูกๆบอกกับท่านมูอาวิยะห์ว่าไม่ได้พ่อสั่งเอาไว้ว่าไม่ให้เอาเงินคนอื่นในการจ่ายนี่แต่เอาที่ดินของท่านเนี่ยขายและเอาเงินมาจ่ายนี่มาชาอัลลอฮ์พี่น้องนี่คือศักดิ์ศรีและเกียรติยศของท่านซะอิดบินอัสมูอาวิยะห์ได้ยินอย่างนั้นพี่น้องท่านมูอาวิยะห์จึงขอซื้อที่ดินผืนนั้นด้วยราคา 400,000 ดิรฮัมพี่น้องซื้อนะซื้อลูกก็เอาเงินนั้นกลับมาสู่มาดีนาเพื่อจะจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ลูกจึงประกาศเลยนะครับพี่น้องว่าใครมีหนี้กับพ่อฉันจงมาหาพวกเราจะจ่ายหนี้ให้ทันทีนี่คือหน้าที่หนึ่งของบรรดาลูกๆนะครับการใช้หนี้แทนพ่อแม่หากวันหนึ่งพ่อแม่เราเสียชีวิตลงนะเราต้องประกาศนะครับพี่น้องใครที่พ่อแม่ฉันเป็นหนี้อยู่เนี่ยใครที่เป็นเจ้าหนี้พ่อกับแม่ฉันลูกที่ดีต้องรับภาระต่อในการจ่ายหนี้อย่าปล่อยลอยนะครับอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เพราะพ่อแม่จะรับหนักในเรื่องหนี้สินที่ติดเอาไว้อาจจะเป็นอัสบับสาเหตุให้พ่อแม่ท่านมีปัญหาไม่ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือภาระหน้าที่ที่ลูกจะต้องรับผิดชอบลูกๆจึงประกาศไปเลยนะครับว่าใครที่พ่อฉันติดหนี้อยู่จงมาหาฉันและฉันจะจ่ายหนี้ให้ผู้คนเจ้าหนี้ของท่านไซด์ก็มาแต่แล้วมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งพี่น้องครับนะมีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนะครับที่มาหาท่านลูกชายของท่านไซด์บินอาสนะครับมาหาลูกชายของท่านไซด์บินอาสเนี่ยแล้วก็เอาแผ่นหนังมาแผ่นหนึ่งนะแผ่นหนังที่ถูกเขียนเอาไว้ด้วยลายมือของท่านไซด์ว่าฉันเนี่ยได้มีสัญญากับท่านไซด์บินอาสว่าเขาเนี่ยจะให้ฉัน20,000ดิรัมจะให้แก่ฉัน20,000ดิรัมลูกๆก็งงนะครับว่าเด็กหนุ่มคนนี้ทำไมถึงมีภาระหนี้ที่พ่อจะต้องจ่ายถามเหตุผลว่าสาเหตุอะไรเด็กหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อของท่านได้เดินออกเดินทางไปครั้งหนึ่งในที่หนึ่งและตอนนั้นเนี่ยฉันก็เดินตามเขาไปด้วยนะจนท่านไซบินาถามฉันว่าเดินทางมาทำไมนะฉันจึงตอบไปว่าฉันอยากมาอยู่กับท่านฉันอยากเดินทางไปพร้อมกับท่านนะอยากเดินทางไปพร้อมกับท่านเมื่อได้ยินอย่างนั้นเนี่ยนะพี่น้องไซบินาก็ขอแผ่นหนังมาสมัยก่อนเขาไม่มีกระดาษจึงเขียนบนแผ่นหนังนะเมื่อขอแผ่นหนังมาเนี่ยนะแล้วก็ขอน้ำหมึกแล้วก็เขียนคำวาซียะห์คำเอาไว้ว่าจะมอบสตางค์ให้แกเด็กหนุ่มคนนี้นะเด็กหนุ่มคนนี้นะครับหลังจากท่านไซด์เสียชีวิตไปเด็กหนุ่มคนนี้จึงเอาแผ่นหนังสือเนี่ยนะมาทวงสัญญากับบรรดาลูกๆของท่านไซด์บินอาสและลูกๆก็จ่ายไปอย่างดีงามเรื่องราวของท่านไซด์บินอาสเนี่ยนะครับพี่น้องเป็นจุดหนึ่งที่สอนเราให้รู้ว่าสมบัติทรัพย์สินของเราทั้งหมดเนี่ยมันมาจากอัลลอฮ์ที่ให้แก่เราเมื่อพระองค์ให้แก่เราพี่น้องครับนะ
เมื่ออัลลอฮ์ให้แก่เราเนี่ยดังนั้นจงอย่าหวงจงอย่าเสียดายเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยหากอัลลอฮ์ต้องการให้เราช่วยเหลือบ่าวของพระองค์ที่เป็นคนยากจนนะเราก็สามารถจะบริจาคและช่วยเหลือเขาได้และยิ่งเราให้กับบ่าวของอัลลอฮ์มากเท่าใดอัลลอฮ์จะคืนเรากลับยิ่งกว่าสิ่งที่เราให้ไปขึ้นเท่านั้นซะอิดบินอาสจึงเป็นตัวอย่างของซอฮาบะห์ที่มีความใจบุญมากๆไม่มีความเสียดายในทรัพย์สมบัติใดๆเลยและท้ายที่สุดดูสิครับคนที่ชอบทำบุญชอบทำซอดาเกาะห์ชีวิตเขาก็มีความสุขจนวันตายและเขาก็จะได้รับความสุขในอาคิเราะห์อีกเช่นกันในฐานะที่เป็นซอฮาบะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์นะครับเรื่องราวในค่ำคืนนี้นะผมก็ฝากเอาไว้นะครับของเรื่องราวของท่านซะอิดบินอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุตอนนี้ใครมีคำถามอะไรจะถามจะพูดจะสอบถามไหมครับอินชาอัลลอฮ์เผื่อเราได้มุซากะเราะห์พูดคุยกันได้ทำประกันโควิดได้ไหมครับคือประกันคือประกันนะฮะไอการประกันเนี่ยแน่นอนจ่ายเท่านี้เวลาเจ็บได้เท่านั้นไม่เจ็บได้เท่านี้แบบนี้เนี่ยมุสลิมห้ามทำนะครับเป็นหนึ่งในลักษณะของการพนันฉะนั้นเราทำไม่ได้นะครับบางคนจะบอกว่าทำไมมึงโง่วะมึงไม่ทำประกันอย่างงู้นอย่างนี้บอกไม่เป็นไรเราประกันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเขาถามว่ากับบริษัทไหนบอกเราประกันกับอัลลอฮ์เอาไว้ยังไงก็ไม่ขาดทุนไม่ต้องผ่อนส่งถึงเวลาอัลลอฮ์ให้แน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับนะฮะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอะไรครับเนี่ยคุณนาวินนะเราใช้หนี้ตรงใช้ครบแล้วแต่โดนทวงบุญคุณแบบนี้เราควรทำไงครับควรหันออกจากคนแบบนี้ไม่ต้องสนใจนะการทวงบุญคุณการรำเลิกเป็นสิ่งที่บาปในหลักศาสนานะครับฉะนั้นไม่ต้องสนใจนะให้อภัยได้ก็ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องสนใจคนแบบนั้นนะครับนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับถ้าพ่ออะไรครับเนี่ยจากไปตั้งแต่5ขวบและเราไม่รู้จักเพื่อนพ่อทำไงครับไม่เป็นไรไม่รู้จักไม่เป็นไรฮะและเราสามารถจะทำดีกับพ่อได้ขอดุอาให้ท่านหรือทำซอดาเกาะห์บริจาคแล้วก็เนียดฮะดียะห์ให้กับคุณพ่อนะครับผู้ชายใส่สร้อยคอไม่ได้นะครับเครื่องประดับผู้ชายเนี่ยก็นี่แหละครับมีแค่แหวนนี่แหละฮะที่เป็นเครื่องประดับของผู้ชายไอ้เลดกำไลข้อมือข้อเท้าข้ออะไรเงี้ยนี่มันของผู้หญิงไม่เกี่ยวนะอะไรนะเขาเรียกสร้อยคอกำไลนี่ของผู้หญิงฉะนั้นผู้ชายเราก็คือแหวนนี่แหละครับมีแหวนนี่แหละที่เป็นเครื่องประดับที่แจ๋วที่สุดนะครับทำไมอาจารย์หมุนหัวแหวนลงครับอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วในไลฟ์ครั้งที่แล้วนะครับโอ้แต่พี่น้องก็ยังถามอยู่น่าจะบางคนอาจจะไม่เคยฟังผมจะบอกให้เอาตั้งใจฟังนะจริงๆอยากจะบรรยายเรื่องแหวนนะผมจะบรรยายเรื่องแหวนเนี่ยนะเรื่องแหวนก็บรรยายนะมีเรื่องราวเอาละผมจะบอกพี่น้องก่อนนะว่าไหนๆคุยเรื่องแหวนก็นิดนึงแล้วกันแบบอย่างซุนนะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแน่นอนท่านรอซูลใส่แหวนนะใส่แหวนการใส่แหวนของท่านนบีเนี่ยบางรายงานก็ใส่มือขวาบางรายงานก็ใส่มือซ้ายฉะนั้นการใส่แหวนสำหรับมุสลิมใส่ได้ทั้งมือขวาและมือซ้ายนะครับนี่อันดับแรก2แหวนที่ท่านนบีใช้เครื่องประดับที่เราซูลเราใส่นะนั่นก็คือทำจากเงินทำจากเงินนะฉะนั้นเครื่องประดับของผู้ชายที่เป็นแหวนก็ต้องมาจากเงินนะแบบอย่างท่านนบีด้วย3ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะเราจะรู้ว่าหัวแหวนของท่านรอซูลเนี่ยก็จะมีสลักคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เพราะแหวนนบีเนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวแต่จะเป็นตาประทับเช่นกันเวลานบีส่งจดหมายไปดาวะนะครับกับเจ้าเมืองกษัตริย์เมืองต่างๆเนี่ยกษัตริย์เขาจะไม่อ่านนอกจากจดหมายที่มีตาประทับท่านนบีจึงทำแหวนขึ้นและสลักว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์และก็ประทับไปที่จดหมายนะนี่คือ อย่างที่3นะว่าแหวนนบีจะสลักแล้วแหวนท่านนบีนี่มีหัวแหวนนะครับหัวแหวนท่านมีและในสุนนะท่านนบีเท่าที่ผมศึกษามาและเจอมาเวลาท่านรอซูลใส่แหวนเนี่ยก็จะมีบันทึกเอาไว้ว่ารอซูลนบีของเราท่านจะเอาหัวแหวนเนี่ยนะครับหมุนเข้ามาที่ฝ่ามือของท่านแบบนี้นะฮะรอซูลเวลาใส่แหวนเนี่ยท่านนบีจะเอาหัวแหวนเข้าหาฝ่ามือแบบนี้ฉะนั้นไอ้ที่ออกไปอยู่ต่อหน้าคนก็คือจะเป็นเหล็กเป็นเกลี้ยงๆแบบนี้ส่วนหัวแหวนจะอยู่ด้านในบอกทำไมต้องใส่อะครับก็บอกไม่รู้เหมือนกันเราอยากทำตามเหมือนกับที่นบีเราทำ
แต่ถ้าใครใส่หัวแหวนออกข้างนอกก็ไม่ได้บาปไม่ได้บาปนะแต่ถ้าเลือกได้เราก็อยากเหมือนกับคนที่เรารักใช่ไหมเราอยากเหมือนกับแบบอย่างของเราคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใส่หัวแหวนข้างในฮิกมัตยังไงพี่น้องครับอัลฮัมดุลิลละห์เราใส่แหวนหัวมรกตราคาเป็นแสนเวลาตั้งข้างในเนี่ยปกติคนก็ไม่เห็นหรอกฮะการตะกบดการเรียการโอ้อวดเราจะลดลงนี่คือหนึ่งในฮิกมัตที่เอาหัวแหวนเสียบข้างในอย่างนี้พี่น้องนะมันจะไม่รู้สึกโอ้อวดหรือตะกบดมันหลุดได้ง่ายๆเลยดังนั้นละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาห์อุสวะตุนฮัสนะห์แท้จริงได้มีในตัวของท่านรอซูลแบบฉบับอันงดงามอยู่แล้วในตัวของท่านนบีมุสลิมถ้าวันนี้เราดำเนินได้เราเลือกได้เดินแบบนบีเถอะครับเรามีแบบอย่างที่งดงามเรามีแบบอย่างที่สวยงามเรามีกุดวะที่เดินนำหน้าเราที่งดงามที่สุดผมจึงแนะนำนะกับบรรดามุสลิมทุกคนเลยนะครับว่าถ้าเลือกได้ใส่แบบท่านนบีเถอะครับด้วยการพลิกหัวแหวนด้านในเราจะได้มีฮิกมัตเกิดขึ้นดีๆหลายๆอย่างไม่โอ้อวดไม่โชว์คนไม่ตะกบดและไม่ริยะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับนาฬิกาสีทองอะไรแต่ไม่ใช่ทองผู้ชายใส่ได้ไหมครับคือนั่นแหละสิ่งที่เป็นต้องห้ามของผู้ชายพี่น้องคือทองคำนะดังนั้นเวลาพี่น้องใส่นาฬิกาทองมันไม่ใช่ทองคำมันเป็นสีทองใส่ได้ไหมใส่ได้แต่เหมาะสมไหมคือไม่เหมาะสมเพราะอาจจะเป็นฟิตนาได้คนอาจจะเข้าใจว่าเราใส่เป็นทองนะครับอันนี้ต้องแยกให้ออกนะสิ่งที่ห้ามคือทองไม่ใช่สีทองดังนั้นนาฬิกาที่ทำมาจากอลูมิเนียมแต่ชุบสีทองไม่ใช่ชุบไม่ใช่ทองนะชุบสีทองใส่ได้แต่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงเพราะอาจจะเกิดฟิตนาได้นะครับอันนี้นะครับส่วนแหวนนิ้วที่สามารถจะสวมใส่แบบปลอดภัยจากการคีลาบมากที่สุดสำหรับผู้ชายนะใส่ได้ยกเว้นนิ้วชี้กับนิ้วกลางอันนี้เนี่ยถึงแม้จะมีทัศนะอุลามาว่าใส่ได้เหมือนกันชี้กับกลางแต่การหลีกเลี่ยงการคีลับคือสิ่งที่งดงามที่สุดเลี่ยงจาก2นิ้วนี้นะเลี่ยงจากนิ้วชี้กับนิ้วกลางดีที่สุดคือออกจากการคีลับสำหรับผู้ชายแต่ผู้หญิงใส่ได้หมดครับพี่น้องนิ้วทั้ง5ใส่ได้หมดเลยกับสตรีนะครับอัลฮัมดุลิลละห์แหวนหัวแหวนอาจารย์หัวแหวนอะไรครับอันนี้พี่น้องผมให้มานะครับพี่น้องเรานะครับจากชุมพรมาเยี่ยมบ้านก็ให้ผมอันนี้หัวค้อยนะที่จริงๆเนี่ยเราก็หัวค้อยนี่มันรู้สึกได้อีกอารมณ์นึงนะฮะพี่น้องให้มาขอบคุณมากครับยะซากัลลอฮุคอยรอนนะทองคำกับผู้หญิงใส่ได้นะครับไม่เป็นไรทองคำเนี่ยกับผู้หญิงใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับ อัลฮัมดุลิลละห์นะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะขอบคุณอันไหนที่พี่น้องบอกผมก็พูดเรื่องแหวนไปจนเด้งไอ้นู่นไอ้นี่เลยนะแล้วก็บอกอีกอย่างนะครับบอกอีกอย่างนะแบบอย่างท่านนบีเนี่ยเราในยุคอุมมัตของท่านรอซูลเนี่ยฟื้นฟูอันไหนได้ฟื้นฟูแต่ครับในแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะหนึ่งในนั้นพี่น้องอยากจะแนะนำให้พี่น้องได้ใช้จริงๆนะบอกไม้มิสวักที่ท่านนบีได้ใช้ในการทำความสะอาดปากหรือฟันเนี่ยนี่ก็เป็นอีกสุนนะวันหนึ่งผมจะพูดให้ฟังในเรื่องของหมายมิสวักนะครับอินชาอัลลอฮ์นะขายแมวได้ไหมคะโอเคฮะแมวเนี่ยก็มีขัดแย้งนักวิชาการแต่ถ้าเป็นแมวบ้านแมวบ้านแบบนี้นะที่เขาเลี้ยงกันนะทัศนะหนึ่งบอกขายได้ทัศนะหนึ่งบอกขายไม่ได้ที่บอกขายได้เนี่ยก็ถือว่าเอาหะดีษหนึ่งนะที่หญิงคนหนึ่งขังแมวเอาไว้จนตายไม่ให้อาหารเขาจึงบอกว่าแสดงว่าหญิงเนี่ยเป็นเจ้าของแมวและเมื่อเป็นเจ้าของสิ่งใดที่เราสามารถครอบครองได้สิ่งนั้นเราก็อนุญาตในการซื้อขายได้นะแต่ก็มีนักวิชาการที่ถือว่าขายไม่ได้ดังนั้นถ้าไม่อยากจะคิลาบอะไรมากมายจนปวดหัวก็ไม่ต้องขายไม่ต้องซื้อและอยากเลี้ยงฮะรอเขามาปล่อยแถวบ้านแล้วกันนะครับอินชาอัลลอฮ์นะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณมากนะครับทองคำขาวทองคำขาวเนี่ยขอโทษนะครับผมต้องไปศึกษาก่อนว่ามันผสมกับอะไรบ้างอันนี้ผมไม่มีความรู้นะฮะว่าทองคำขาวเนี่ยส่วนผสมมันคืออะไรบ้างมันเรียกทองคำขาวแต่มันคือทองคำหรือไม่หรือมันเป็นแร่ชนิดไหนผมต้องไปถามผู้รู้อีกทีนะครับที่มีความรู้ด้าน
ทองคําด้านเพชรด้านเจเวลรี่นะครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเรื่องไม้มิสวาคเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ในโอกาสต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับและจะบอกว่าดีมากๆไม้มิสวาคซุนนะห์นบีอันมหัศจรรย์ในการดูแลรักษาฟันของท่านแต่มุสลิมทั้งหลายและบางคนไม่ใช่ทั้งหลายมุสลิมหลายคนที่ทิ้งไม้มิสวาคไปนะครับแล้วผมก็จะบอกเวลาแฟนผมแม่ผมเองนะเวลาส่งอินพาลัมโดยเฉพาะแฟนผมนี่ชอบมากในการที่จะเสียบไม้มิสวาคเวลาส่งให้ผู้คนที่ใครที่ได้รับเนี่ยก็บางคนไม่รู้นะว่าคืออะไรแต่บางคนที่ไม่ได้รับไม่ต้องตกใจเพราะมันหมดนะมันหมดเนี่ยก็จะแมคคาราเว่นจะไปซื้อมาอีกแล้วก็จะส่งออกแถมไปให้เวลาคนสั่งอินพาลัมอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยหมอรินผมบอกแล้วนะหมอรินผมว่าทองคำขาวคือแพทินัมมันไม่ใช่โกลด์เมื่อมันไม่ใช่ทองเนี่ยเขาไม่มีปัญหานะเพราะภาษาอังกฤษโกลด์ถ้าโกลด์เนี่ยชัดเจนนะไอ้ทองสีเหลืองๆแบบนี้เนี่ยไอ้นี่ฮะแต่ถ้าเป็นแพทินัมเป็นแร่ชนิดหนึ่งเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพียงแต่เขาเรียกมันแค่นั้นเองว่าทองคำขาวมันไม่ใช่โกลด์ทองคำแบบนั้นนะครับอันทำดีแล้วจะจากมาล็อกคอยรอนะหมอรินช่วยบอกนะครับในเรื่องทองคำขาวนะครับอันทำดีแล้วเลยบอกกับพี่น้องว่าไม้มิสวาเน็ตนิดหนึ่งเวลาแม่ค้าหน้าแว่นส่งไปแล้วเนี่ยและแถมไม้มิสวาไปด้วยแต่ผมก็ไม่ได้ขึ้นมาเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาพูดนะพี่น้องถามว่าอะไรเนี่ยครับอาจารย์ไม่รู้จักบางพี่น้องบางคนไม่รู้จักเลยนะว่านี่คืออะไรบางคนถามว่าขนมอะไรฮะนี่คือขนมอะไรมันขนมนะไม้มิสวาชาลอนนะครับผมจะบอกว่าไม้มิสวาเนี่ยเป็นแบบอย่างท่านนบีที่ไม่มีวันตายและถ้าท่านใช้เป็นประจำต่อเนื่องอิสติกอมาตลอดอินชาอัลลอฮ์นะครับฟันท่านแข็งแรงแน่นอนฟันสะอาดแน่นอนนะครับด้วยกับฮิกมัตในไม้มิสวาคนี้แน่นอนแต่ฟาดิลัตหรือคุณค่าของมันโอกาสต่อไปหวังว่าจะได้พูดกันนะครับอินชาอัลลอฮ์ใส่แหวนอับนาละหมาดได้ไหมครับได้แต่ก็ต้องเขาเรียกว่าขยับหน่อยนะเพื่อให้น้ำมันซึมให้น้ำมันทั่วถึงนะครับก็ขยับหน่อยนะเพราะถ้าไม่ขยับเลยเนี่ยมันจะกั้นน้ำฉะนั้นเวลาอาบน้ำละหมาดพี่น้องก็ต้องขยับแบบนี้หน่อยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ครับอย่าสักมุลลอคอยรอนะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะโอเคนั่นแหละไมซูกินั่นแหละครับนะไมซูกิเดี๋ยวเราจะได้คุยกันในโอกาสหน้าอินชาอัลลอฮ์นะครับคำคืนนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์จากลาไปก่อนนะครับในค่ำคืนนี้วะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณครับ